โดยสำนักงานกสทช.ได้หารือร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็ตัวแทนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ไม่ผ่านอย.แล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาด้วยนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ก็มีการชี้แจงนะคะว่าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้ทางสำนักงานกสทช.และอย.เนี่ยจะทำงานร่วมกันโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากอย.ค่ะมาประจำการที่ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาสื่อออนไลน์ที่ผิดกฎหมายนะคะเพื่อที่จะร่วมตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็เครื่องสำอางที่ไม่ผ่านอย.แล้วก็ได้รับอนุญาตให้โฆษณาจะเน้นในเรื่องการตรวจสอบโฆษณาที่มีเนื้อหาเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกใช้บริการหรือสินค้าได้หลอกลวงหรือกระทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับบริการหรือว่าสินค้าหากพบว่ามีโฆษณาใดที่ผิดกฎหมายค่ะอย.ก็จะทำหนังสือแจ้งมาที่กสทช.ให้ระงับแล้วก็ปิดช่องทางการโฆษณาด้วยค่ะซึ่งการระงับและการปิดโฆษณาก็จะเป็นรวมถึงนะครับการปิดเว็บไซต์และทั้งนี้ครับก็จะเป็นการตรวจสอบในสื่อทั้งทีวีดิจิตอลทีวีดาวเทียมวิทยุแล้วก็สื่อออนไลน์ส่วนการตรวจสอบโฆษณาผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับได้มีการระงับการโฆษณาของทีวีดิจิตอล5ช่อง6ผลิตภัณฑ์แล้วก็ทีวีดาวเทียม14ช่องรวม15ผลิตภัณฑ์นะครับหากพบว่ายังฝ่าฝืนก็จะถูกปรับไม่เกิน5ล้านบาทแล้วก็จำคุกไม่เกิน1ปี